ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ไปซื้อสินค้าของ Sony มาตัวหนึ่งนะครับก็เราก็จะมาดูว่าคราวนี้จะเป็นอะไรนะครับก็มาติดตามชมกันเลยนะครับเห็นไกลๆนะครับทีนี้ลากโต๊ะมาก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆก่อนนะครับว่ายังไงนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันถึงตัวนี้จะเป็นตัว Sony Xperia Go นะครับก็เป็นรหัส A นะครับรหัสไปนะส่วนก็คือจะเป็นพวกของD-Tag นะครับพวกทูอะไรพวกนี้แล้วก็จะแถมตัวเคสมาให้ด้วยนะครับซึ่งที่แรกทางเจมาร์ทเขาจะแถมกับตัวสีดำนะครับผมก็ขอแถมเป็นตัวนี้ได้ไหมเพราะอยากได้สีเหลืองนานแล้วฮะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นเวิร์มเยลโล่นะครับทีนี้เราก็มาดูสินค้าภายในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดดูตามคลิปของต่างประเทศนะครับก็จะสังเกตได้ว่าของต่างประเทศเนี่ยก็จะมีตัวปลอกใส่แขนนะครับแต่ว่าที่เข้าไทยมาคือผมก็ลองหาข้อมูลดูปรากฏว่าของไทยที่เข้ามาคือต้องเป็นเครื่องนอกครับคือถ้าเป็นเครื่องศูนย์มันจะไม่มีครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวเครื่องนะครับหนึ่งยาครับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องด้านในนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นฝาหลังนะครับฝาหลังมันจะสีที่ถ่ายนี้มันจะออกส้มๆหน่อยนะครับแต่จริงๆมันจะเป็นสีเหลืองออกส้มนะครับก็ต่อไปคู่มือนะครับอันนี้คู่มือล้วนๆเลยให้มาทำไมเยอะแยะก็ไปดูนะครับส่วนเรื่องพวกสเปคนี่ผมก็คงจะทราบดีนะครับว่าถ้าใครซื้อมานะครับเองอะไรอยู่อะนะครับโอเคนะครับแกะกล่องข้ามไปนะครับอุ้ยก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับของ Sony สีงามทีเดียวนะครับอันนี้เป็นหูฟังครับเป็นแบบสมาร์ททอล์กนะครับไม่ใช่อินเอียร์นะก็เมดอินไชน่าอีกแล้วครับท่านนะครับแล้วก็มีตัวที่ใส่ถาดซิมนะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้ตัวไมโครซิมก็คือก็จะเอาใส่นี้นะครับแล้วก็เสียบจุบใส่เข้าไปนะครับโอเคครับผมนะครับแล้วก็นี่สาย USB นะครับสาย USB ครับก็จะมีแค่นี้นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเคสกันบ้างนะครับเคสแถมนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ว่าจะเอาตัวโคเอสแต่ทีนี้ว่ามันต้องรอสั่งวันจันทร์แล้วคือแบบยังไงอะมันมีตัว V เข้ามาด้วยแล้วทีนี้ทำให้ผมตัดใจลำบากมากเลยคือการจะซื้อเพราะว่าโอ้โหถึงคือถ้าได้ V มันก็โอเคนะแต่ทีนี้ว่าเงินมันจะไม่พอใช้เลยครับก็คือมันที่พี่ก่อนแล้วก็ไปรอตัว Z ดีกว่าครับรอตัว Z เข้ามาแล้วทีนี้เดี๋ยวก็จะทำการสั่งซื้ออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้จะเป็นกล่องเคสก็ปุ๊บนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคทีเดียวนะครับเคสของไฮบริดนะครับก็ของในกล่องก็มีเท่านี้ครับฝาหลังตัวเครื่องฝาหลัง USB Smart Talk นะครับแล้วก็ที่ชาร์จ
แค่นี้ครับแล้วก็ตัวที่ใส่สิมนะครับแค่นี้ครับก็ถือว่า 8,000 ถอน 10 บาทก็ถือว่าโอเคครับคุ้มครับเพราะว่าอยากได้สีเหลืองมานานละโอเคครับขอบคุณมากครับ